อะไรนะพ่อเป็นคนทำเหรอใช่แล้วล่ะค่ะย่าเราแสดงละครเพื่อที่จะหาหลักฐานมาจับมันนะคะย่าแต่ว่าย่าคะตำรวจมาก็เพื่อที่จะมาจับภาพที่บ้านของเราแล้วล่ะค่ะตอนนี้เจอไหมไม่ครับดูดีๆหน่อยคุณย่าคะกดดันพูดความจริงค่ะหนูเป็นพยานทุกอย่างได้เขาพยายามที่จะฆ่าหนูด้วยค่ะคุณเอเจเราค้นหาทั่วบ้านแล้วนะแต่ว่าไม่เจอเลยนะครับอะไรนะไม่ต้องห่วงนะครับเราตั้งจุดตรวจชั่วสนามบินทุกที่เลยนะครับสถานีรถไฟรถบัสด้วยมันไม่มีทางนี้แน่เราขอตัวก่อนนะครับเราจะทำยังไงดีล่ะคะลุงภาพน่ะอันตรายมากเลยนะคะตอนนี้มันทำได้ทุกอย่างเพื่อที่จะแก้แค้นเราเนี่ยแล้วเราก็ไม่รู้ว่ามันอยู่ไหนด้วยเข้าไปข้างในยุรคาฟังก่อนสิเธอเอาแต่เชื่อชมพี่ชายเธอนักใช่ไหมแต่พี่ชายเธอพยายามที่จะฆ่าฉันแต่เธอเธอกลับไม่ทำอะไรเลยทุรคาตอบฉันมาฮะหรือว่าเธออยากจะโดนฆ่าอีกคนเหรอตอนนี้บอกฉันหน่อยหัวฉันก่อนได้ไหมเนี่ยฮะจะห่วงแต่ผมตัวเองเหรอฉันอาจจะตายได้เลยนะเข้าใจไหมทุรคาบอกความจริงมาเธอสมรู้ร่วมคิดด้วยหรือเปล่าเธออยากจะฆ่าฉันใช่ไหมนี่ใช่หรือเปล่าล่ะถ้าเธอเกี่ยวข้องถ้าเธอรู้ว่าภาพทำอะไรฉันจะจัดการเธอตอนนี้นี่พ่อก่อนฉันพูดความจริงฉันสาบานเลยว่าฉันไม่รู้เรื่องฉันไม่รู้ว่าภาพน่ะเป็นคนทำทุกอย่างน่ะฉันเพิ่งมารู้ตอนที่เอเจวางแผนจับภาพไปแล้วนะสินี่ก็แสดงว่าเธอน่ะช่วยภาพหนีออกมาได้ใช่ไหมล่ะไม่ธุรคาฉันไม่ได้ช่วยเขาเลยนะฉันไม่รู้อะไรเลยนี่สารุถ้าจำเอาไว้เลยนะขอพรเอาไว้ขอพรไว้เลยว่าอย่าให้พี่ชายเธอมาเจอกับฉันอีกธุรคาถ้ามันมาให้ฉันเห็นหน้าแล้วก็ฉันนี่ล่ะที่จะเป็นคนฆ่ามันด้วยมือของฉันเองเลยเข้าใจไหมครับคุณตำรวจเจอตัวภาพหรือเปล่าครับขอบคุณครับเจออะไรบ้างไหมคะลุงแม่ดื่มน้ำก่อนนะแม่ยังไม่ได้กินอะไรเลยแต่เช้าน่ะอย่าเพิ่งคิดมากเลยนะดื่มน้ำก่อนนะอย่าเพิ่งเลยนะอย่าเพิ่งเลยแม่ถ้าแม่จะโกรธหนูเนี่ยก็ไม่เป็นไรหรอกนะหนูนี่แหละผิดเองหนูกล่าวหาแม่ทั้งที่แม่ไม่ได้ผิดเลยนะนี่พูดอะไรนะลักษมีเอามานี่มาไม่ต้องเป็นห่วงนะเธอก็แค่พูดในสิ่งที่เธอเห็นเท่านั้นไม่แม่หนูผิดเองอะหนูขอโทษจริงๆนะแม่หนูขอโทษจริงๆถ้าอย่างนั้นฉันก็ผิดเหมือนกันฉันไม่อายนะที่จะมาขออภัยเธอฉันเป็นคนผิดเองที่คิดว่าเธอจะพยายามฆ่าฉันให้อภัยฉันด้วยนะนี่ธุรคาเธอไม่ต้องขอโทษฉันหรอกนะเธอเองก็เข้าใจผิดเหมือนลักษมีนั่นแหละไม่เป็นไรหรอกนะและจริงๆเรื่องนี้เนี่ยมันไม่ใช่ความผิดหรอกไม่จำเป็นต้องมาขอโทษอะไรทั้งนั้นแต่ว่าตอนนี้ภาพกำลังหนีไปมันเป็นคนที่ต้องขอโทษมากกว่าใครและธุรคาฉันขอพูดจากใจนะฉันดีใจมากเลยนะที่เธอเชื่อใจฉันว่าไง
จออะไรกันบ้างไหมพ่อครับเราหาทั่วแล้วแต่ว่าไม่เจออะไรเลยอ่ะพระเจ้ามันหายตัวไปนะครับพ่อนี่มันถือเป็นครั้งแรกเลยนะที่ฉันรู้สึกหมดหนทางขนาดนี้อักชัดกุดดันมานี่มานี่ก่อนมากับแม่ก่อนอักชัดลูกออกไปจากห้องทำไมแม่อย่าเพิ่งตอนนี้ได้ไหมเพราะว่าตอนนี้ลูกเจอตัวคนร้ายแล้วลูกมีสิทธิ์ที่จะอยู่ในห้องนี้ใช่ไหมตอบแม่มาสิว่าใช่หรือเปล่าใช่ไหมล่ะนี่บอกแม่มาสิใช่แล้วแม่ใช่ไหมใช่ค่ะย่าต่อให้อยู่ในช่วงเวลาที่ยากลำบากแค่ไหนยังไงเราก็ต้องชนะถ้าหากว่าเราสองคนน่ะร่วมมือที่จะช่วยกันจำคำของแม่เอาไว้เอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะคะภาพเนี่ยจะต้องโดนลงโทษอย่างแน่นอนเลยล่ะค่ะย่าคะเดี๋ยวก่อนนะแม่ลักษมีช่วยถอยไปหน่อยนะผมว่าผมไม่เชื่อเซนส์ของกุดดันนะกุดดันจำทางไม่ค่อยได้ครั้งก่อนเกิดอะไรขึ้นจำได้ไหมมันอันตรายมากนะเอาล่ะช่วยระวังหน่อยก็แล้วกันถอยไปก่อนนะคือว่าฉันอยากเก็บมันไว้ให้ปลอดภัยเดี๋ยวก่อนแล้วยังไงต่อคะเท้าซ้ายแล้วเข้ามาโดยการใช้เท้าขวาโอเคเธอสองคนดูดีเหมาะกันมากหลังจากนี้ทั้งสองจะต้องจัดการทุกอย่างในบ้านฮัลโหลขอบคุณนะตำรวจโทรมานะพวกเขายังไม่ได้ข่าวพับเลยแต่ว่ากำลังหากันอยู่ดีนะพี่ถ้าตำรวจจับตัวพับไม่ได้เราก็จะได้โอกาสไปหามันเองไงแล้วถ้าฉันจับตัวมันได้นะฉันนี่แหละที่จะฆ่ามันงั้นเหรอฉันอยู่นี่ไงไหนล่ะมาจัดการฉันสิไอ้บ้าเอ้ยเข้ามา
อังการอังการเฮ้ยอังการโอ้อังการอังการเป็นอะไรไปอังการนี่ไอ้โง่ฉันน่ะทำร้ายแกได้ด้วยอะไรง่ายๆสบายๆอังการดื่มน้ำก่อนนะอังการอังการอังการตื่นสิอังการเป็นอะไรไหมถ้าเราคิดจะล่าใครแล้วก็ต้องมั่นใจว่าเราไม่ใช่ผู้ถูกล่าเอาเรวัตีสบายดีไหมทุกอย่างโอเคนะฉันเห็นทุกอย่างทุกคนพยายามจะเอาใจอนาคตภรรยาอย่างเธออยู่ไม่แล้วฉันน่ะไม่พอใจนะที่เธอไม่ยอมให้ฉันมีโอกาสไม่แฟร์เลยทำไมจะต้องเย็นชากับฉันเล่าฉันแค่อยากให้ความสุขเธอก่อนแต่งงานแค่นั้นแล้วเอเจเพิ่งชวนเธอไปบ้านจินดานนี่ฉันเคยจองทั้งโรงแรมให้กับเธอแล้วด้วยซ้ำเธอคงจำได้นะนี่เธอมานี่จริงๆเหรอพับฮึฮ่าฮ่าฮ่าระวังหน่อยเอเจอย่าประมาทสิอักชาร์ดโอ้โหผู้ปกป้องสาวสาวนี่ปาร์ตี้เนี่ยเพิ่งจะเริ่มนะจะรีบเมาไปไหนเนี่ยมันไม่แฟร์เลยชัดกีชัดกีระวังด้วยนะทั้งครอบครัวก็คงเหมือนกันหมดนะเมากันหมดแล้วล่ะสิมันผิดมากเลยเราเพิ่งจะเริ่มปาร์ตี้เองจะเมาไปไหนไม่แฟร์เลยพับนี่เธอทำอะไรลงไปเนี่ยกดดันกดดันกดดันที่รักแม่ผัวประจำบ้านงั้นเหรอเธอคิดว่าเธอจะเป็นนักสืบได้หรือไงเธอน่ะทำให้ฉันเป็นคนร้ายแล้วให้ฉันต้องหนีออกไปจากบ้านนี่รู้ไหมว่าคนร้ายกับนักสืบมันต่างกันเอาอย่างนี้นักสืบมาทำงานหนักต้องสืบทุกอย่างหาหลักฐานแล้วถ้าโชคดีก็จะเจอกับคนร้ายยังไงเล่าแต่ว่าไม่มีทางทวงความยุติธรรมได้หรอกหน้าแต่ว่าคนร้ายคนร้ายเนี่ยคนร้ายเหนือนักสืบเสมอล่ะคนร้ายรู้ว่าจะหลอกนักสืบให้หลงยังไงดูนี่สิอักชาจินดาจัดงานอาหารมื้อเที่ยงหรูหราให้ทั้งบ้านแต่ว่าฉันทำลายทุกอย่างโดยการวางยาให้ทุกคนหมดสติต่อให้รู้ว่าใครเป็นคนร้ายแต่ยังไงฉันก็จะรอดได้อยู่ดีนั่นแหละฉันน่ะชนะฉันคือผู้ชนะยังไงล่ะและฉันจะทำลายครอบครัวนี้ฉันจะทำลายขณะที่ทุกคนกำลังร่าเริงอยู่เลยพี่คะนี่คิดว่าฉันจะทำอะไรกับน้องสาวเธอตอนที่ทุกคนหมดสติเหรอชัดเกนะเสร็จฉันแน่เฮ้ยกูดันเธอโอเคไหม
เดี๋ยวฉันดูแลย่าเองทุรคาทุรคาย่าคะย่าเอาสิมาทำร้ายฉันเลยมันเลยมันเลยมาสิฉันน่ะทำร้ายทุกคนทำร้ายทุกคนขนาดนี้แล้วยังดื้อด้านไม่ยอมแพ้อีกอย่างนั้นเหรอฮะฉันยังยืนอยู่นี่เลยมาสิหน้าขำจริงๆเลยเอเจนายนี่ทำให้ฉันนึกถึงตอนฉันลำบากนะฉันน่ะพยายามทำงานหนักแล้วเพื่อที่จะกำจัดสิทธิ์ดีไงเล่าฉันจะกำจัดสิทธิ์ดีและสุดท้ายในวันดีวันลีฉันก็ทำได้ทำได้ตามต้องการในวันดีวันลีไงนี่เคยดูหนังเรื่องบาสิกาไหมเคยดูไหมเคยดูหรือเปล่ามันมีฉากในหนังเรื่องบาสิกาเหมือนวันนี้เลยล่ะฉันชนะและสิทธิ์ดีเนี่ยแพ้พ่ายแพ้พ่ายแพ้ไปเลยสิทธิ์ดีจับมือฉันร้องไห้ขอให้ฉันไว้ชีวิตแต่ว่าคนที่เป็นที่รักของครอบครัวนี้อย่างกุดดันมัวทำอะไรเล่นประทัดอยู่แล้วมันก็เกิดเรื่องจะให้ฉันทำยังไงล่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบอกมาจะให้ฉันทำยังไงบอกมาเซ่สิทธิ์ดีรู้เรื่องของเรวตีกับฉันเข้าน่ะได้ยินไหมได้ยินไหมเล่าปล่อยเขานะปล่อยสิวันนี้ฉันสะใจฉันสะใจมากจำได้ไหมเรวตีโอ้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 ชัดกี้ชัดกี้ตื่นเฮ้ยโอ้โอ้อยากจะทำร้ายเหรอมาสิมาเลยมาเลยมาทำร้ายฉันเลยเป็นอะไรเอเจเหนื่อยแล้วเหรอหมดแรงแล้วเหรอไหนว่าแรงเยอะแล้วฮะฉันยังรู้สึกเหนื่อยเลยเนี่ยสู้กับนายจนเหนื่อยเลยทุรคาฉันลืมถามเธอไปมารู้สึกยังไงที่ต้องโดนมัดและถูกไฟเผาเนี่ยเธอน่ะโชคดีมากนะที่วันนั้นรอดได้เฮ้ยฉันต้องทำร้ายน้องสาวตัวเองก็เพราะพวกแกคงเสียใจมากสินะนั่งลงซินั่งลงให้เหมือนราชินีไงเล่าฉันไม่เป็นไรหรอกเข้าใจนะยังไงฉันก็ต้องรอดแน่ไม่มีอะไรนะไม่ต้องห่วงเลยพี่ชายเธอไม่เป็นไรหรอกนะนี่ลักษมีกูดดันเฮ้ยฉันบอกแล้วว่าอย่ามาลองดีไงลุงคะลุงโอเคไหมแล้วเธอล่ะโอเคโอเคฉันโอเคเฮ้ยเอ้ยนี่ปล่อยฉันนะบอกให้ปล่อยยังไงฉันต้องการให้แกร้องขอฉันให้แก
ขอบคุณฉันรู้ไหมว่าทำไมบอกมาเซ่เพราะว่าฉันเป็นสาเหตุทำให้กุดดันกุปตาได้แต่งงานกับแกยังไงเล่าฉันเองจำได้ไหมคนที่เอากระดาษคลุมหน้าน่ะคนคนนั้นน่ะจำได้ไหมครั้งหน้าฉันจะไม่พลาดเป้าแน่นอนคนที่ซ่อนอยู่ในหน้ากากก็คือฉันฉันนี่แหละเป็นคนลักพาตัวเรวัตีแล้วมาเข้าไปกดดันแต่งกับแกละเข้าใจไหมถ้าแกอยากเห็นน้องสาวแกรอดแกจะต้องแต่งงานกับเอเจเดี๋ยวนี้เลยทุกคนหลับกันทำไมล่ะเนี่ย